นะอ้าวมาอีกแล้วนะเรานี่เออเจริญเจริญลูกเอ้ยครับเออเป็นไงลูกเลิกเบียร์ยังตอนที่มาขอพ่อไว้จะเลิกเบียร์อะไรอะลูกเลิกทำงานที่เพียหรือเปล่าทำงานอะไรลูกก็คือลดลงอะฮะเห็นบอกว่าเราเป็นนักแสดงเป็นตลกเป็นอะไรป่ะลูกใช่ครับไอ้มันยังไงลูกตอนนี้เป็นไงอาชงอาชีพเราเป็นไงลูกตลกคือตลกเดี๋ยวนี้ครับเขาหาผมเล่นมุกแป๊กเล่นแล้วก็ไม่หาไหนต้องเล่าให้พ่อฟังสิลูกนิทานเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เล่าเล่าอะไรนิทานนะเออเล่าเล่าสักเรื่องนึงแต่มันหามากเลยมันฮายังไงวะฮาเลยล่ะแต่ว่าคนอื่นเขาบอกไม่ฮาไหนๆนั่นมันยังไงลูกเอาเป็นนิทานแล้วกันครับเอามาลูกจัดไปลูกมาหาพ่อดิดังไปหลายคนแล้วจริงมากครับเอายกตัวอย่างเขาฟังเลยพ่อไอ้หนูพูดกันง่ายๆเลยเอ่ยชื่ออ๋ออ๋อนี่คือตลกแล้วเนี่ยนี่ไงนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่พ่อยังไม่ลงของเลยเฮ้ยไอ้เนี่ยมันละดีนะดีเห็นร้านชำที่ไหนจอดซื้อเบียร์ตลอดขนาดเขาปิดรู้ยังไงเขาก็เปิดได้รู้เก่งลูกไอ้ที่นะดีนะมันหรือนะร้านชำนี่จริงจุ้งนี่โอ้จริงจุ้งนี่มาหาพ่อดังไปแล้วจริงจุ้งที่มีลูกแล้วก็ร้องเพลงดังอะนะใช่โอ้ไอเพลงอะไรไอเลาะฟันพ่อมันอะไรเหรอไม่เอาสิลูกคนไม่รู้จักลูกเอ้ยโอเคครับโน้ตเชิญยิ้มรู้จักไหมเฮ้ยป๋าโน้ตมาหาพ่อมาไหว้ปังอกปังอกนี่เรื่องจริงนักคอมรู้จักไหมนักคอมนักคอมโอ้ที่อยู่แถวนี้นิดใหม่เอออันนี้รู้จักเล่นหนังบ่อยโอ้โหนี่ซ่อนเงินเก่งชะมัดลูกเอ้ยนี่พ่อก็บอกวิธีไปพ่อเลยเหรอพ่อเป่าเอาไม้คิวมาให้พ่อเป่าได้ทุกวันนี้ไปแทงสนุกกินตำรวจลูกตำรวจได้ตั้งด่านหน่วยแทบตายมาให้เขาหลอกกินไอ้ด่านกระแทงสะเปะสะปะเหมือนไม่มีอะไรนี่เรื่องจริงลูกเอ้ยพ่อระวังไอ้คอมมันจะกลับมาแทงพ่อโอ้โหไม่มีลูกโมได้ปั่นจักรยานเป่าเลยพ่อขอสักเรื่องนึงเอาเท่าไหร่ลูกอะนิทานแล้วกันเอาสักนิดนึงให้เขาใส่อีกา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 เอาแบบไม่ฮาแล้วก็บ้าไปสโนไวท์สโนไวท์สโนไวท์อันนี้ไม่เคยเล่าที่อื่นนะลูกนะเฮ้ยอย่าไปทับกับที่หนูไม่เอานะไม่มีฮะคนละเรื่องนะสโนไวท์หนีเข้าไปในป่าโอ้โหรุ่นนี้ฟังสโนไวท์รุ่นคุณเออมึงไม่เอาพระทินวงอะไรมาล่าเขาฟังเออนาง12นาง12อะไรก็ได้สโนไวท์น่าจะรู้จักเล่าไปลูกเออหนีเข้าไปในป่าเพราะว่าแม่มดเนี่ยจะฆ่าแล้วคราวนี้ทหารก็ปล่อยให้หนีไปเสร็จแล้วคราวนี้แม่มดก็เลยแปลงเป็นคนแก่เพื่อจะเอาแอปเปิ้ลอาบยาพิษไปให้สโนไวท์กินแล้วคราวนี้แม่มดก็เอาไปให้ไงยังพวกมาก่อนเลยดีกว่าจะได้ไม่ฟาวสโนไวท์เธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนแก่ฉันจะให้แอปเปิ้ลเธอจะเอาไหมสโนไวท์ก็บอกไม่ให้ซัมซุงเข้าไปลูกฉันชอบแอปเปิ้ลฉันชอบซัมซุงใช่ไหมเนี่ยลูกเฮ้ยใช่อะนั่นไงหนูเป็นเล่นมุกเหมือนคนมันดัดทางถูกลูกแอปเปิ้ลกับซัมซุงอะไรเงี้ยใช่ไหมลูกหนูเอ๋ยแอปเปิ้ลมามันก็รู้แล้วผมอยากเอาเนี่ยเอาเลยสักเลยก่อนที่ผมจะอายมากกว่านี้เอางี้สักแบบพวกลงของตรงนี้เอาคอมเมอร์ครับพ่อเนี่ยมีลูกศิษย์อีกหลายคนลูกแต่หนูปะหนูสักเดี๋ยวพ่อเป่าได้ครับแล้วลูกนะได้ครับไปลูกไปพ่อไม่สักเองเหรอเอาเดี๋ยวพ่อเป่าเหมือนกันลูกเหมือนกันนะเออเต็มหรือยังข้างหลังน่ะยังเลยครับยังไม่มีอะไรเลยโอ้ยพื้นที่เหลือเยอะนี่ลูกเหลือเยอะเลยนะเอางี้ลูกฮะสักหลังมันไม่เด่นลูกสักไหนอ่ะเดี๋ยวลงนะเอาผมลงหน้าให้เขาข้างหน้าลูกได้ครับลงมือไปลูกเออนะลงมือไปลูกอันละอ่ะคุณต่อไปเลยนะพ่อนะหลอกเลยอะไรอ่ะกูยังไม่ทำอะไรเลยอยากเบียร์ว่ากันเถอะของพ่อแล้วไม่แดกขามันต้องขอตัวโอ้อักเลยทีเดียวคนต่อไปลูกเอ้ามามาสิเดี๋ยวอะไรเอ้ยมันจะล้างออกไหมถามพ่อก่อนนะ
ของดีลูกของดีนะของดีลูกเอ้ยอย่าเสียงดังมันทำลายสมาธิของพ่อเขาเอ้าเข้ามาลูกมาลูกเข้ามาว้ายนี่มาทำไมเนี่ยเรียกคนหลังนี่คุณป้านี่ไม่ใช่เขตนี่มารับเงินเบี้ยเลยเบี้ยยังชีพไงก็หลอกเอ้ยครับพ่อระวังตำรวจลงนะลูกลงข้อหาอะไรครับพ่อกักขังคนแก่ลูกเออนี่ตำหนักพ่อจะกลายเป็นบ้านบางแคไปแล้วลูกคุณป้ารออีกหน่อยได้ไหมฮะได้ไหนๆก็รอตั้งแต่สาวยันแก่แล้วเนี่ยนะรออีกสักแป๊บเดียวโอเคไปนั่งนู่นครับหลอกเอ้ยครับพ่อหลอกเรียกเสื้อดำมาสิลูกเสื้อดำมาลูกเรียกเสื้อดำมาพ่อจะทำพิธีให้แจ่มๆเชียวครับมาแล้วหนูมีของดีๆแท้จะเรียกออกมาไปกราบพ่อใกล้ๆนะพ่อครับชอบแจ่มจริงๆนะคนขาวๆอย่างเงี้ยสเปคพ่อไปกราบใกล้ๆลูกไปกราบใกล้ๆกราบตรงตักเลยกราบตรงตักลูกเออเนี่ยพ่อเป่าแล้วก็เอาหน้าคลึงอย่างที่พ่อทำอ่ะมาทำอะไรอ่ะมาขอการงานให้ลูกเรือมาขอการงานโอ้ยขอให้ลูกดูแลดีกว่าเชื่อสิไปนะไม่น่าขอการงานน่าจะขอให้อายุมั่นขวัญยืนเนาะเสื้อดำคุณรู้สิลูกเสื้อดำเดี๋ยวนั่งนั่งตามคิวครับแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณน้องๆมานี่ก่อนนั่งนั่งรอก่อนเฮ้ยรอเฮ้ยรอครับพ่อบอกพี่คนนั้นบอกที่นี่กัญชาไม่มีขายลูกไปซื้อที่อื่นลูกตามคิวน้องเข้าไปลูกไปกราบพ่อเขาใกล้ๆลูกนะมาลูกมายาวทั้งตัวไหวไหวมาไหวต้องตักดีกว่าลูกมันจะมาดูไม่ดีลูกว่าตักใช่เหรอมาทำอะไรลูกเครียดมากเลยลูกกำลังจะสอบเข้ามหาลัยมันต้องตรงนี้หันหน้าออกมีอะไรลูกคือลูกเครียดมากเลยลูกกำลังจะสอบเข้ามหาลัยลูกเครียดเอานี่มีลูกแล้วเหรอเนี่ยเอาตัวหนูมันยังไงลูกคือหนูกำลังจะสอบเข้ามหาลัยสอบเข้ามหาลัยสอบติดหรือเปล่าเครียดมากจะสอบเข้ามหาลัยมันก็ต้องเอาของดีไปลูกอันนี้รอเลยครับพ่อเดี๋ยวดูตำหนักให้พ่อเป็นหนึ่งพ่อจะทำอะไรครับจะเข้าไปเป่าของนะพ่อข้างในโอ้มาไหมลูกไม่เป็นไรเอาตรงนี้แล้วกันเป่าแล้วก็ไปได้ลูกนะมาการหายใจการหายใจแล้วก็ซื้อไปลูกท่องการหายใจคุกเข่าเดี๋ยวคุกเข่าแล้วหัวไปทางนู้นแล้วก็เอาตูดไปทางนี้ลูกตูดทางนี้อายุเท่าไหร่ลูก22โอ้ยกำลังได้เลยลูกเอ้ยได้อะไรพ่อได้ความรู้โอ้เออเด็กกำลังแบบสมองมันกำลังเปิดลูกครับถ้าเมนะฮะนะเฮนะเรเอแอแต่ไแน่นอนจริงอาจารย์เนี่ยสนุกครับอาจารย์หลงมันไม่ใช่เป็นไงอาจารย์เป็นไงพ่อสงสัยของจะแรงชื่ออะไรลูกเฟนฟังพ่อนะออกจากตำหนักพ่อไปผ่านเซเว่นผ่านไหมผ่านเซเว่นไหมลูกน่าจะผ่านนะตรงนี้มีพ่อหนูไปดูตรงเชลล์ลูกยาสับผมอันไหนดีซื้อติดกลับไปลูกเอ้ยไปลูกไปลงน้ำไปลูกด้วยคืนนี้เลิกเรียนกี่โมงลูกไม่มีเรียน4ทุ่มมาหาพ่อไปลูกไป4ทุ่มนะลูกนะเฟน4ทุ่มมาหาพ่อนะพ่อไอ้ทำตัวผีผามเลยเกินพ่อนะจะลืมนะลูกเนี่ยลอกฮะลอกเอาเบอร์ไว้พ่ออาจารย์อาจารย์หลงไงไม่ต้องกวนหลงลูกศิษย์ทุกคนไปให้หลวงพ่อเขาเป่าให้อ้าวเหมือนว่าจะหลงหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนะพี่เดี๋ยวรอเป่าให้พ่อลงของแป๊บนึงมันต้องมีเป่าด้วยอ
นูครับมึงเป็นอิสุยสายมึงเป็นอะไรอิสุยสายปะเนี่ยอักขระทุกตัวนี่ลงหมดเลยเหรอครับนี่ไหนๆก็ลงขนาดนี้มึงจะเหลือตาขาวไว้ทำไมเนี่ยนั่งแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อเป่าให้แป๊บนึงลูกเพราะต้องเป่านานเบนสี่ทุ่มหาพ่อแล้วลูกแบบนี้มันไม่ถูกนะผมว่าไม่ถูกแพงสักแพงไปเข้าไปหาจานเลยครับเข้าไปหาจานเลยถ้าเข้ามามันจะไว้ใจได้เหรอนี่คงมาจากที่อื่นใช่ไหมเนี่ยผมก็ได้ข่าวว่าสำนักนี้มันดังดีเหลือเกินอุ๊บ้าลือไปถึงคนที่ไหนเนี่ยก็แถวนู้นแหละเฮ้ยสำเนียงนี่เขมรหรือเปล่ายีคุณดูอย่างชะไหนอย่างชะไหนเด้อดูอย่างชะไหนเมื่อยังน้ายังจินเลยฮะถ้าภาษาทางนู้นเขาจะว่าอย่างนี้อ๋อวิชาอาคมการที่จะลงวิชามก็ต้องร่ำเรียนมาเอ้าฉันเรียนมาสิทำไมเรียนมาจะมาเปิดตำหนักได้อย่างไรอุบาสกต้องการมาลองของหรือไงเจ้าเนี่ยไม่ได้มาลองของแค่มาบอกว่ามันก็จะต้องถือศีล5ศีล5ฉันก็ถือเออฉันเป็นผู้ทรงศีลมาแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงอย่างเช่นน้องใบเฟิร์นน้องเฟนน้องเฟนน้องเฟนเหรอเออน้องเฟนมันคนละอย่างกันมันก็ถือว่าผิดศีลมันก็ไม่สามารถที่จะรักษาของขลังได้นี่เข้ามาดูแล้วเข้ามาสอนกูเนี่ยเอออาจารย์เขาก็ถือศีล5ศีล5มีอะไรรู้หรือเปล่าศีล5มันก็มีตั้งแต่เคยเห็นไหมล่ะหมู่บ้านนี่อย่างนี้ไม่ไว้ใจหรอกนะเข้ามานี่ทีมานี่ทีมานี่ทีบ้านรักษาศีล5มีเหรอมาทำอะไรอ่ะมาดูฮะไหนแบบมือที่ดูดวงไงมันต้องดูผ่านน้ำตาโอ๊ยบ้าแล้วไงอะไรอ่ะแม่นี่จะลองของว่าดูดวงใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะหาว่าแม่นนี่เวลาเข้าห้องน้ำนี่ต้องขี้ด้วยใช่ไหมเฮ้ยเส้นมันบอกที่พูดเป็นเล่นไปนี่เส้นมันบอกเวลาตดเหม็นไหมตดไอ้ตดเหม็นไหมไม่รู้แต่ตอนเนี้ยดูดมาแล้วเหม็นมากดูดตดคนบ้าดูดตดเออเนี่ยอย่างเนี้ยเฮ้ยจอมปลอมกรรมลอเรียกว่าอาจารย์กรรมลอรู้ได้ไงอาจารย์ฉันเก่งมันต้องถือศีลกินเจมันถึงจะรักษาศีลแล้วก็ลงวิชาคมให้คนได้ก็นี่เดี๋ยวเป่าก็ขึ้นเลยนี่เดี๋ยวเป่าขึ้นเลยนี่คุณไม่เชื่อใช่ไหมลองดูมาต้องการมาลองของว่างั้นเถอะฮะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวก็ปั๊บแกล้งขึ้นแกล้งของขึ้นดูนี่พวกเรานะเขาวางแผนหลอกพวกเราจริงๆแล้วมันต้องเข้มขลังเดี๋ยวให้อาจารย์เป่าให้ดูเข้มขลังท่องคาถารักษาศีล5ไม่ได้ได้หมดยังไงศีล5ได้ทุกอย่างศีล5ว่ายังไงศีลข้อ1อย่าเล่นเดี๋ยวจะโดนด่าเคยมีคนเล่นไปแล้วเค้าด่าเอานั่นแหละมันต้องรักษาศีลพนมมือการสักจะต้องมีลวดลายที่ทำไมยากีนังเป็นเรื่องละมะกะรังมะกะรูมะกะรองมะรองกองแกงมะรองแกงกองรองกองแกงสรองกองแกงไอ้นี่มันบ้าบ้าอะไรนี่ไม่ใช่ขึ้นแค่นี้วันนั้นอาจารย์เป่าไปได้ปุ๊บไปเจอตำรวจเป่าอีกแอลกอฮอล์ขึ้นกับ300ถอดเข็มขัดมาไอ้ด้านมันเมาถอดเข็มขัดมาถอดเข็มขัดมานี่เองมาลองของข้าใช่ไหมปะทอและสักมันต้องให้มีลวดลายนี่ไงอักขระทุกตัวโดนแล้วนี่ดูนี่ตั้งแต่นี่ยันนี่เลยรอบนี้งูสวัสดครับจะเล่นเองครั้งนี้นะครับอย่างพี่พอตอนตีหนึ่งพอเพี้ยพอจางพวกทุกคนหนีหมดเลยนะเหมือนกลัวจะได้จบมุกนี้โอเคดู5 4 3 2เป็นไงไหนๆแกขึ้นมาตำหนักฉันเหมือนจะลองดีฉันก็ไม่รู้นะว่าตำหนักไหนส่งเจ้ามาสี่ทุ่มหาพ่อแล้วเฟนลูกแล้วนะเอาหินเคาะเฟี้ยงเคาะในห้องพ่อลูกแอชำลูกเอ้ยแอชำจริงเดี๋ยวจะไปเขาพูดถึงหลัง
ปจะมีเสียงกระเถาเนี่ยเดี๋ยวจะไปอะครบไหมดูเป็นขวัญตาไปถ้าคิดจะมาลองของที่นี่ดูเป็นขวัญตาอะครบจับมันนอนได้จับมันไว้เดี๋ยวมันดิ้นเดี๋ยวมันก็แกล้งตีเบาๆเอาเก่งหนังไว้นะจับมันไว้โอ้ยโอ้ยหนาด้วยเดี๋ยวๆๆเป็นไงเป็นไงยิ้มมาดูดิเป็นไงไม่รู้สึกอะไรเลยยังกันเนี่ยจับไว้อ่ะไม่เชื่อจับจับหน้ามันไว้นะลงดังตับไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้เดี๋ยวจะหาว่าเข็มขัดเอามาเข็มขัดพี่เลยถอดมาถอดมาเฮ้ยเข็มขัดพี่เลยถอดมานี่ลองของเลยไม่ใช่เข็มขัดเตรียมมานะเข็มขัดลงอาคมอันนี้ลงอาอีทพนมมือพนมมือจับไปดีๆยังจะจับเดี๋ยวจะจับไปให้นี่มาทางนี้ตรงๆหน่อยนะเฮนะฮานะชาริติอีทั้งเมย์อย่าจีนังโหนตุละโคอีทั้งพมอเบียซ่องปองเสียงดังอย่างนี้มันก็เสียงดังอย่างนี้ล่ะมันไม่จริงไม่จังใช่ไหมมันไม่จริงไม่จังจะอย่างนี้ก็เสียงกระดังแล้วมันต้องอย่างนี้นี่นี่วิวอาจารย์อาจารย์จะทำอย่างนั้นเลยครับอาจารย์มาโอนี่จะลองเองอาจารย์อยู่ยงคงกระพันมหาอุดหยุดปืนใหญ่เราต้องทดลองคนอยู่ยงคงกระพันก้มลงว่ายแล้วนะอ้าวไม่ลงอาคมเหรอจะตีกันเลยนึกว่าจะลงทำไมทีนี้ลุยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยังนี่ตัวอะไรอ่ะทำไมขึ้นง่ายเกินโคร่งโคร่งอันนี้ทำเป็นเอี้ยวตัวลงเชื่อไหมเสียวแหวะแหวะอ่ะตกลงจับตีตีไหมคุณท้าใครตีนี่มันต้องคร่อมอย่างนี้โอ้นี่พลาดไปถึงนี่เหรอชายโครงเลยเหรอเอ้ามันต้องมาถึงนี่ดิจริงๆมันแค่ตรงนี้นี่พลาดเลยนี่กัดตะวัดเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเสือโคร่งเฮ้ยจริงเหรอเออเป็นไปไม่ได้เออนะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเฮ้ยเป็นไปได้ไงเป็นนี่คอยดูดิโอ้เล่นชายโครงด้วยเป็นนะเราเนี่ยเฮ้ยเห็นมั้ยเริ่มมันจะไม่เจ็บอะไรแค่นี้มันจะค่อยๆเป็นลายเฮ้ยเร็วๆเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจแค่เบาๆแค่นี้เองเฮ้ยมันไม่ตวัดนะไม่ตวัดอย่าทําอย่าทําไม่ตวัดเค้ามันปั๊บๆอย่างงี้เค้าตายดีนะเป็นป่ะเนี่ยสวยหมุยกุยไม่ตีก็ตีเธอมาช่วยมวยกุยเออมันคาถาไงปิดตำหนักทำไมไปดูดิเฟนมากี่โมงครับ